ผู้หญิงคนนั้นเขารู้จักไหมไม่แล้วภาพนี้เบียร์ส่งไปเหรอแล้วภาพนี้เบียร์ส่งไปเหรอไม่มาจากมันมาในเฟซเริ่มเมื่อกี้ค่ะค่ะแล้วพี่มีประเด็นอะไรที่ต้องข่าวขึ้นเกิดขึ้นไหมกำลังเคลียร์อยู่สามีกำลังเคลียร์อยู่ค่ะไม่มีอะไรโต้เพราะว่าตอนนี้สามีเคลียร์อยู่เพราะเราก็ไปทำงานจ้ะแล้วบาดแผลที่เขาปวดที่ตรงไหนอันนี้ก็คงจะล้มบันดงบันไดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะเราไปทำงานเราไม่ได้อยู่บ้านเพราะว่าแกก็เคยล้มเปิดประตูให้แกเข้าห้องน้ำแกก็ล้มไปแล้วเข้าโรงพยาบาลกระทุ่มแบนไปแล้วครั้งนึงหัวฟาดในเลือดกระนองเนี่ยล้มครับแล้วไอ้การนอนแกนอนข้างในแกนอนข้างในนี้ตอนกลางคืนหน้าบ้านจะเป็นตอนกลางวันข้าวให้ค่ะถ้าไม่ให้เขาคงไม่มีชีวิตอยู่รอดป่านนี้หรอกเนาะเขามาอยู่กับเราไม่ใช่แค่2วันนะเขามาอยู่กับเรา5ปีแล้วมาอยู่ตั้งแต่ปี55ตั้งแต่หลังปีน้ำท่วมมาอยู่กับเราแล้วเมื่อเช้าทราบไหมครับว่ามีตำรวจไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบมาทราบตอนเย็น5โมงเพราะว่าแฟนโทรไปที่ทำงานเราก็ออกมาไม่ได้แล้วเพราะเราต้องทำโอต่อเนื่องเราก็ทำโอเราไม่ได้ออกมาไม่มีอะไรเลยเราก็รู้แค่แฟนโทรไปบอกเรื่องที่มีกรณีที่คนออกมาให้ข้อมูลอะไรอย่างนี้พี่มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างพี่ว่ามันตามความคิดพี่นะคือมันบางครั้งก็ลุ่มล่ามหรือวุ่นวายกับครอบครัวเราเกินไปเพราะว่าทั้งท่านจริงๆแล้วก็มีนะแบบที่ว่าสร้างความเดือดร้อนหรือไม่ก็อาจจะว่าเราเป็นคนทำร้ายอย่างเงี้ยจริงๆเราอยากจะบอกนะถ้าคุณไม่ได้เห็นกับตาคุณไม่ได้อยู่บ้านไม่อยู่กับเราทุกนาทีไม่ได้มองเราในนี้คุณรู้ได้ยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นคุณเอาไปพูดแล้วทำให้เราเสียหายเนี่ยคุณกล้าพูดได้ยังไงอันแล้วมันย้อนถามว่าบาดแผลที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งลองลำดับให้เรามาดูนะครับว่าไอ้ตรงไหนอันนี้เราบอกได้นะทั้งบางครั้งเรากลับมาก็เจอแกที่บันไดละใช่นี่บางครั้งก็ไปเจอนู่นบางครั้งก็บางทีก็คานไปนู่นบ้านนู่นคานไปก็คือคานไปคานไปเรื่อยๆนู่นบางทีก็ไปอยู่นู่นบันไดนู่นคานได้แต่เดินไม่ได้ลงไปชั้นล่างก็มีต้องลงไปด้วยได้ทีนี้ทำไมเหตุผลทำไมเราไม่ให้คุณยายอยู่ในบ้านมันจับสนอ๋ออยู่ในบ้านก็ไม่ได้อีกไม่มีใครอยู่ถ้าเกิดมีปลั๊กฟงปลั๊กไฟห้องน้ำห้องท่าเพราะเมื่อก่อนก็ให้แกอยู่แกก็ล้มอย่างเงี้ยที่เล่าให้ฟังคือเปิดให้เขาอยู่แล้วก็ล้มเข้าห้องน้ำออกมาไม่รู้ว่าฟาดในห้องน้ำหรือฟาดตรงไหนครับแต่เขาแจ้งไปที่สภ.โพแก้วให้ผมเข้ามาดูหน่อยผมก็เข้ามาอันนี้เราก็งงอ้าวแล้วมันไม่ได้เกิดเรื่องราวไม่ได้ทะเลาะวิวาทไม่ได้ตบตีไม่ได้อะไรคือคุณแจ้งเพื่ออะไรเราอยู่ครอบครัวเราเราไม่ได้เป็นลูกมุ่นวายกับคุณเลยแล้วอย่างนี้พี่ได้คุยกับแฟนพี่ไหมว่าเรื่องนี้เราจะหาทางออกกันอ๋อเรื่องนี้เขาจะเคลียร์กับทางผู้จัดการนิติให้หาสถานที่ให้ว่าพอที่จะมีสถานที่หรือว่ามูลนิธิอะไรไหมที่ช่วยเอาคุณยายไปอยู่ใช่ที่ทางผู้จัดการเขาจะช่วยตอนนี้คุยกับทางพัฒนาสังคมเขาจะให้คุณยายไปอยู่บ้านพักคนชราเขาไม่รู้ทางเราสะดวกได้คุยกันไหมถ้าเกิดคุณยายจะต้องไปจริงจะสะดวกที่จะอยู่ไหมยังไม่ได้คุยอะไรละเอียดอะไรอันนี้ต้องให้ลูกเขาเป็นคนตัดสินใจเพราะเราไม่ใช่ลูกเขาเป็นแค่สะพานลูกเขาจะเป็นคนตัดสินใจและลูกเขาเป็นคนคุยเองว่าเขาจะไปทางไหนมาทางไหนหรือจะยังไงหรือจะไปให้พี่น้องหรือจะยังไงเราก็ไม่รู้ให้เขาตัดสินใจกันเองแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาทำมาไม่ได้หรอกเขาเพิ่งจะมาทำตอน 2-3 เดือนหลังที่แกทำโกงไปไหนไม่ได้ผู้ชายถูกว่ามันฆ่ามันเรื่องใหญ่ที่มันมาหยอดบ้านเข้าบ้านได้ไม่ได้เรื่องแค่หมาใหญ่เลยถ้าผมผิดน่ะเรียกผมเลยพูดให้ฟังอยู่นะเขาบอกว่าเนี่ยชอบเรื่องงานมากไม่เอาจับคุณนะจับโทษต้องจับโทษออกว่าที่ไหนหายไปจนถึงวันตั้งแต่ยายแกล้มป่วยนะแล้วนี้แกก็แบบไม่ค่อยได้กินข้าวแล้วลูกสะใภ้แกก็รถล้มเจ็บขาทำอะไรไม่ได้ก็คือประมาณว่าหูพีไปประมาณนี้ก็คือย่าก็จะแบบช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เขาก็จะแบบว่าตื่นเช้ามาเนี่ย
ตีห้าหกโมงเนี่ยก็จะเขี่ยหญ้าออกมาเขี่ยหญ้าออกมาทีนี้หญ้าแกก็แบบร่างกายไม่ค่อยไหวอ่ะมันก็จะช้าลงเขาก็จะเอาไม้ที่คุณโทรถึงออกมาแล้วก็อย่างเงี้ยแอบตัวอยู่ในห้องสมมติว่าหนูล็อกประตูไว้ข้างนอกคือแบบว่าไม่ให้มันรู้ว่าเราอยู่ก็จะดูแอบดูในห้องนอนนะก็เห็นตีอยู่แบบตรงนี้ทุกวันอ่ะเช้าเย็นช่วงที่ว่าเขาป่วยช่วงที่ว่าทางลูกชายป่วยเป็นอย่างนี้ทุกวันดีจนแบบแกร้องไม่ออกอ่ะแกทีก็ร้องโอ๊ยแล้วมีครั้งล่าสุดที่ว่าเห็นแบบกระจ่านะแบบเอาไม้ตีแล้วญาติแกก็ทำท่าอย่างเงี้ยหลบหน้าเงี้ยแบบแล้วก็มองหาคนช่วยแต่หนูก็ทำอะไรไม่ได้คืออยู่ในห้องก็ได้แต่แบบโอ๊ยลูกสาวบอกว่าแม่มีได้นะสงสารจังเลยจะให้แม่ทำยังไงแม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้แม่ก็ทำยังไงล่ะเขาก็แบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะคือเจ็บอ่ะทุกวันเช้าเย็นช่วง2เดือนที่เขาพักฟื้นเนี่ยย่าโดนทุกวันแล้วก็ไม่ค่อยได้กินอะไรมีแต่หนูเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่หนูก็จะไม่กล้าเข้าไปคนอื่นจะไปให้กินมันก็ด่าย่าว่าไม่ขอท่าหรือขอเขาแดกอะไรเงี้ยทุกคนจะไม่กล้าไปให้ก็รอโอกาสที่ว่ามันแบบไปทำงานได้เดี๋ยวจะเอาไปให้กินคือแบบถ้าเกิดเราไปให้กินปุ๊บย่าก็จะโดนมันตีประมาณว่าไปขอทานกินอะไรอย่างเงี้ยทีก็แบบมีอยู่ครั้งนึงย่าเข้าห้องปุ๊บหนูก็วิ่งไปแอบฟังเหมือนประมาณว่าจับหัวคู่ปรับเตียงอะประมาณนั้นแต่ฟุ้งแล้วย่าก็แบบว่าอุ๊อุ๊อะไรเงี้ยร้องไม่ออกอะทีเขาก็ถกในฐานะที่ห้องมันอยู่ติดกันมาเนี่ยระยะเวลานานไหมที่คุณยายก็ประมาณ 2-3 เดือนนึงที่เป็นเนาะแต่ช่วงที่ว่าไอเดือนแรกอ่ะที่ว่าลูกสะใภ้เขายังแบบยังไม่เป็นไรคือไม่เท่าไหร่แต่พอมาช่วงขาหักหรือว่าอะไรเนี่ยคืออารมณ์หงุดหงิดไงหงุดหงิดไงคือทุกวันอ่ะเช้าวันเย็นของเดือนที่ก็ขาหักเช้าวันเย็นเลย3เวลาหลังอาหารเลยที่ว่าโดนเต็มอ่ะเมื่อกี้คุณไปฟังมั้ยว่าทางเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาใช่ปฏิเสธทางเราชุมชนเพื่อนบ้านยืนยันไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจริงยืนยันเลยครับหลายคนยืนยันจริงเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใช่คนในชั้นรู้กันหมดเพราะว่าย่าเขาก็เคยเล่าให้นี่ฟังว่าลูกสะใภ้อะตบปากเขาเขาพูดย่าเขาพูดด้วยตัวเองพูดเขาลงมาเล่นข้างล่างอะวันนี้ว่าเขาดีๆเขายังมีแรงที่ว่าเขาสามารถเดินขึ้นลงได้ส่วนมากเพื่อนบ้านเขาก็จะเอาอาหารเอานั่นเอานี่ให้แกกิน